มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุอีกระดับหนึ่งของความมันดูได้ที่นี่ที่เดียวฮะกด27เพราะใครๆก็ดูช่อง8นะฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่ากับมวยคู่ต่อไปเป็นมวยหญิงพิกัด52กิโลกรัมนะครับผมระหว่างนักสู้สาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่อาวุธของเขาเนี่ยหนักทุกดอกเลยในค่ำคืนนี้เขาจะต้องเจอกับขวัญใจแฟนมวยหลายๆท่านนะครับที่เรียกได้ว่าศอกอันตรายสุดๆจากเอสโตเนียระหว่างไทยกับเอสโตเนียใครจะคว้าชัยชนะไปอันนี้ต้องติดตาม The next fight of tonight will be between Thailand and Estonia. Let's give it up for Marie Rumen from Estonia.เอาละครับมาถึงมวยคู่ที่4กันบ้างนะครับคู่นี้เป็นมวยหญิงที่กัดน้ำหนัก52กิโลกรัมครับและที่เดินมานี่มีแต่ยิ้มหวานมาเลยครับสาวหน้าใสจากเอสโตเนียเจ้าของฉายาสโนลพาดหรือว่าแม่เสือดาวหิมะครับมารีรูเมทครับมาโชว์ผลงานที่นี่นี่แจ่มแจ๋วตลอดครับชนะรวด4ไฟท์ครับวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามครับไปพบกับคุณกายเลยครับและตอนนี้นะฮะขอเสียงต้อนรับนูเอลเวนัมมวยไทยจากประเทศเดินออกมาในหุ่นลับบึกเลยครับนี่เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับคุณแม่เป็นชาวสุรินทร์คุณพ่อเป็นฝรั่งเศสครับโนเอลเวนัมมวยไทย20ปีครับ153ซม15ชนะ12ครับน่าติดตามเหลือเกินครับคู่แรกนี่ติดดาวไปแล้วครับระหว่างลูกนภากับฮันเซ่นครับไปพบคุณกายครับนะฮะแล้วช่วงเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว Introducing first from the blue corner at 21 years of age with a record of 16 wins คนนี้นะถือว่าเป็นขวัญใจแฟนมวยหลายๆคนเลยนะครับหน้าตาเธอน่ารักแต่บอกได้เลยว่าโหดเหลือเกินนะครับเข่าหนักศอกคมแข้งอันตราย representing Estonia Marie Rumet และสำหรับผู้ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุ20ปีครับผมชนะมาแล้ว12ครั้งครับนี่คือลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับบอกได้เลยว่าชั้นเชิงดีกล้าแลกกล้าชนแข้งดุและอาวุธหนักทุกดอกครับผมจากประเทศไทยนูเอลเวนัมมวยไทยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่คุณธนภัทรเสือแก้วนักมวยทั้งคู่ชกกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวโชคดีเอาละครับมาเทียบสัดส่วนกันนะครับระหว่างสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสกับสาวเอสโตเนียครับส่วนสูงนี่โอ้โหต่างกัน14เซนติเมตรครับแต่อยู่นี่ใกล้เคียงครับ20กับ21ปีครับมารีนิมขวัญใจหนุ่มๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้เธอถ้าเป็นเพลงฮิตก็ประเภทตุ๊กตาหน้ารถครับหน้าตานี่น่ารักจริงๆครับคนนี้มารีรูเมทใครที่เป็น FC ช่อง8เคยเห็นแล้วครับแต่ว่ามาดูคนนี้ครับโนเอลครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับเรียนว่าคุณแม่เป็นชาวสุรินทร์ครับคุณพ่อฝรั่งเศสแม่เสียเปรียบช่วงเยอะเลยครับเดี๋ยวดูลูกตะลุมบอลครับจะมีมาหรือเปล่าหน้าที่ของธนภัทรเสือแก้วครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่มวยไทยอย่างเดียวครับโนเอลนี่ได้ข่าวว่าเป็นนักกีฬายูโดทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับพ่อเป็นฝรั่งเศสครับแต่ไปเกิดที่ฮอลแลนด์ครับและชกมวยไทยนี่ยังไม่เคยแพ้ใครครับโนเอลอยู่กับเวลน่ามวยไทยก็มีเทรนเนอร์ดังๆนะครับคิดโสวรพินครับมาด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในเมืองไทยนานครับคิดโสวรพินเปิดฉากก็ตะลุมบอลกันเลยครับใครที่ลุ้นใครที่เชียร์โนเอลครับต้องให้เป็นรถสปอร์ตครับเข้าไปตรงๆนี่ไม่ได้ครับต้องมุดใต้ท้องรถนะครับเพราะตัวเองนั้นเสียช่วงครับเอาครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยไปครับลีลาไม่ธรรมดาครับโอ้มารีตั้งศอกครับโอ้ยได้ช่วงครับมารีครับเอาแล้วครับโอ้ยมัดสวยครับโนเอลมีงัดถ้วยครับเอาแล้วครับน่าจะถูกคู่ครับแลกกันทีต่อทีเลยครับ
น่ากลัวจริงครับนอยบอกว่าไม่อายใครนะครับมวยหญิงที่ช่อง8ดูสไตล์การต่อยนะครับมีความหลากหลายยืนมวยทรงมวยสวยงามอาวุธก็มาเพียบพร้อมนะครับเอาละครับสั้นกว่านะครับโนเอลต้องเข้าวงในให้ชิดกว่านี้ครับวงนอกนี่มารีดักศอกอีกแล้วครับมารีนี่ครบเครื่องอยู่แล้วครับอย่าไปดูหน้าตานะครับหน้าตานี่หวานหวานครับแต่ว่าดูอาวุธดูลีลาครับหมอนยันหลักครับเมื่อสักครู่ยิ้ม 1-2 เข้าไปครับมารีโอ้ยโดนหมัดของโนเอลเข้าไปเหมือนกันครับมารีสปัดศอกคืนเลยครับโอ้โหแต่ละคู่นี่นั่งบรรยายไปด้วยอมยิ้มไปด้วยครับเป็นความภาคภูมิใจครับมวยไทยเป็นมรดกโลกจริงๆครับดูครับดูทักษะของชาวต่างชาติครับตั้งศอกเข้าไปนะครับพยายามจะงัดศอกครับมารีโอ้ถ้าอยู่ระยะห่างอย่างนี้นี่เหนื่อยครับโนเอลต้องชัดกว่านี้ครับต้องตัดสีข้างต่อยหน้าอกต่อยขั้วหัวใจแม่นๆครับเพราะว่าจะกว่าจะถึงตัวนี่ครับมารีมียันมีถีบนะครับจิ้มซ้ายหน้าของเธอนี่แม่นจริงครับมารีนี่ครับเข้าอีกแล้วครับนี่ครับแม่พยายามจะสอกครับแม่กระแทกแล้วหักสอกเลยครับมารีดูครับโอ้โหยิ้มขวายาวๆครับโอ้ยลำบากครับแบบนี้ยกแรกไปแบบระทึกนะครับโอ้โหและนี่โนเอลครับโนเอลเวน่ามวยไทยครับสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับส่วนนี้ครับโอ้โหหน้าหวานจริงๆครับหลายๆคนยังเสียดายเลยบอกไม่น่าต่อยมวยเลยครับสโนว์เล็บเพิร์ดครับดูภาพช้าครับนี่แลกแข้งกันครับแล้วก็จิ้มหมัดครับดูตั้งศอกครับโอ้โหมารีนี่มีทุกลูกจริงๆครับทีบยันโอ้โหกระเด็นกระดอนเลยครับโนเอลต้องเข้าให้ใกล้กว่านี้ครับก็สำคัญเข้าไปนี่ต้องโยกเล่นไหลด้วยครับเข้าไปทื่อๆก็โดนจิ้มอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เขียวยังไม่คล้ำครับแค่แดงๆเป็นช่ำๆครับเบ้าตาของโนเอลครับเสือแบ็คครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับมารีรูเมตครับซ้อมอยู่ด้วยกันที่มวยไทยอะคาเดมี่ครับลุ้นกันต่อยก2ครับส่งคุณค่าจริงๆครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุไม่ว่าจะเป็นคู่ชายคู่หญิงครับมีแต่เรื่องเกมกีฬาสนุกสนานครับดูแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับนักมวยไทยอย่าย่ำอยู่กับที่นะครับดูศาสตร์ดูศิลป์ดูสรีระดูอาวุธดูระบบหายใจครับลูกยาวๆนี่ต้องให้มารีแล้วครับนี่ครับมีทั้งหมัดและแข้งครับโนเอลนี่ต้องเข้าประชิดครับโอ้ยแม่เหวี่ยงกระเด็นเลยครับมีความแข็งแรงครับโนเอลสั้นเตี้ยสาเตี้ยกว่าสั้นกว่านั้นจุดสุดทวงความแรงโน้มทวงนั้นดีกว่าอยู่แล้วครับครับแต่ว่าหักคะแนนเนี่ยหักตรงนี้ไม่มีแต้มนะครับที่นี่มีแต่อาวุธครับเปิดเกมใส่ครับต้องเปลี่ยนเกมนะครับโนเอลไปอยู่อย่างนี้เข้าทางมารีแน่ครับดูครับกว่าจะถึงตัวนี่แม่กระเด็นกระดอนทั่วสุกงาไหม้ซะก่อนแล้วครับวืดวาดไปหมดแล้วครับโนเอลโอ้มารีก็ดักจิ้มแล้วครับนี่ครับจิ้มซ้ายโอ้โหโอ้ยแม่153โดนทัดดอกไม้ครับเสียงดังเพี้ยเลยครับโอ้โหคนจริงๆครับโนเอลถ้าลุยต้องลุยอย่างนี้ครับโนเอลครับใครที่เชียร์โนเอลนะครับต้องลุยต่อยกำปั้นแบบนี้ครับไปยืนหายใจทิ้งระยะแข้งของมารีนี่ครับตั้งศอกยกเสียบครับแม่แล้วยกนี้เดียวนี่ถึงข้อหัวใจถึงหน้าอกเลยนะครับสั้นกว่าเกือบ13เซนติเมตรครับโอ้โหดูครับชักจะไม่ดีแล้วครับโนเอลนี่ครับมาแล้วครับมารีเอาคืนแล้วนะครับมาแล้วครับเวลาฉายนี่ฉายเป็นชุดครับเห็นหน้าตาหวานๆแบบนี้แต่ดุจริงๆครับหัวคิ้วด้านขวาของโนเอลนี่มีอุดปูดออกมาแล้วนะครับพิษสองหมัดของมารีแล้วครับโอ้โหเอานักแข่งเตะนะครับเตะแล้วฝังเลยครับเตะแล้วบิดสะโพกเด้ยักเกียงมาดูครับลีลานี้ศอกดีครับแม่ไม่นึกว่าผู้หญิงจะทำให้ดูครับลูกเก่งของสมรักคำสิงเลยนะครับสมัยต่อยมวย5ยกครับโอ้โหครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่ครับโอ้โหดูหักศอกหน้าครับ
สกัดมวยหมัดเลยครับโอ้โหเหนื่อยครับโนเอลแบบนี้โอ้ยเดินจิ้มขวาอีกทีนึงครับหายใจทางปากแล้วครับโนเอลมารีนี่ก็แม่นจริงๆครับอาวุธเธอแล้วนิ่งมากครับหน้าตานี่ไม่ตกอกตกใจครับเก็บอาการซ่อนอาการเก่งมากครับแล้วเตะแข้งซ้ายหน้าด้วยนะครับไม่เตะแข้งหลังครับเตะแข้งหลังนี่อาจจะโดนหมัดของโนเอลนะครับโอ้โหยกนี้โชว์เลยครับมารีโชว์เลยครับผ่านยกที่2ไปแบบระทึกครับโอ้โหมารีโชว์ครับกลับมาต่อกันในยกที่3ครับโอ้โหโนเอลครับรับไปหลายขนานเลยครับเป็นแม่บุญรับไปเลยครับส่วนนี้ครับเสือแบล็คครับสัปดาห์ที่แล้วโชว์ฟอร์มไม่แจ่มแจ๋วครับวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับมารีรูเมทครับไปดูภาพช้ากันนะครับดูจังหวะของมารีครับเตะเข้าไปที่ทัดดอกไม้แล้วก็จิ้มขวาตามทันทีครับแล้วก็ดักเข่าหลากหลายจริงๆครับต้องดูแล้วครับว่าโนเอลจะแก้เกมแบบไหนครับยืนห่างนี่เป็นเป้ากระสอบซ้ายเคลื่อนที่เลยครับยักษ์เงี้ยงประดุกสวยงามครับมุมกล้องช้อนรับมาจากด้านล่างพอดีครับช็อตนี้แล้วดูเสียบซ้ายครับเสียบแบบไม่ต้องคีบคอนะครับสวนทางกำปั้นและหักศอกครับโอ้ยนี่เป็นผู้หญิงแท้นะครับโอ้โหศิลปะสวยงามจริงๆครับหน้าไปกับตุ๊กตาเลยครับมารีนี่จับมาไทยใส่ชุดไทยนะครับผมว่าถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหเยาวทูตมวยไทยนี่ใช้ได้เลยนะครับยังยิ้มหวานอยู่เลยครับสวยแบบเอสโตเนียกับสวยแบบลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับครับให้กำลังใจทั้งคู่ครับใครที่เชียร์โนเอลต้องใกล้ๆแล้วครับต้องเสี่ยงนะครับต้องเดินต่อยอย่างเดียวแล้วครับไปเล่นจังหวะนี่เข้าไม่ถึงตัวแน่ครับแม่เบ้าตาซ้ายนั้นไอ้เบ้าตาขวานั้นทำท่าจะปิดนะครับโนเอลเจอหมัดกระแทกเย็บเข้าไปแล้วหมัดกระโดดครับจะกระโดดเตะครับแล้วหมัดมารีเกมแม่นนะครับจิ้มเคาะโอ้ยมีสะบัดศอกครับมารีโอ้โหนี่ครับศอกตั้งเข้าไปครับตั้งแล้วงัดครับโนเอลต้องเข้าให้ใกล้กว่านี้ครับไม่งั้นดียืนรับอาวุธอ่วมมอลไทยแล้วครับแหมพยายามจะสะบัดกังหันนรกครับแต่ก็สู้ครับโนเอลนี่ครับสั้นกว่าต้องเร็วแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเสี่ยงกำปั้นแล้วครับไปเล่นจังหวะแข้งเนี่ยสู้มารีไม่ได้ครับยาวแล้วถีบเป็นเย็บเลยครับดูครับถีบเย็บกระแทกเย็บเข้าไปครับโอ้โหโอ้ยดูแทงครับแม่ก้าวแล้วเสียบยกบังโอ้ยป้ายหน้าไปครับโอ้พี่เลี้ยงฝั่งเวียดนามนี่สั่งให้โนเอลเดินลุยแล้วครับเชียร์มันอยู่แล้วครับทีมเวียดนามมวยไทยครับแม่ไม่ต้องห่วงครับเสียงดังครับดักศอกอีกครับมารีโอ้โหแม่พยายามจะยักเงี้ยงประดุกอีกทีครับโอ้เบ้าตาขวาก็เหลือข้างเดียวแล้วครับปิดริปรีแล้วนะครับแต่ก็สู้จริงๆครับลูกครึ่งสุรินทร์ฝรั่งเศสใจได้เลยครับสุดยอดครับนี่ครับสมกับเป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดครับไม่มียอมเลยครับโอ้ยแต่มารีเธอหลากหลายจริงๆครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับมารีวันนี้ดักเอาแบบเน้นๆเลยนะครับตีแข้งซ้ายครับโอ้วิ่งเข่าแม่ถ้าจะให้ถูกคู่โนเอลต้องเจอกับดังก้องฟ้าครับหลักกิโลเท่าๆกันครับอย่างนี้สนุกเลยครับไม่เสียช่วงเยอะนะครับครับต่อยในนามฝรั่งเศสก็ได้ครับโนเอลต่อยในนามคนไทยก็ได้ครับได้2สัญชาติครับเธอก็ภูมิใจกับความเป็นคนสุรินทร์ของคุณแม่ของเธอครับใช่ครับนี่ครับความเป็นนักสู้พลังข้าวเหนียวนี่เปี่ยมล้นหัวใจครับแม่วันนี้เข้าไม่ถึงจริงๆครับต้องยอมรับครับมารีก็มาละเอียดนะครับศอกอีกแล้วครับมารีทีบครับโอ้ตั้งตาซ้ายตาขวาเลยครับโนเอลโอ้โหกระแทกศอกเข้าไปอีกครับจะหมุนกังหันนรกทำไมถึงตัวครับโอ้ยดีดแข้งขวาครับมารีโอ้โนเอลก็สู้จริงครับไม่มียอมเลยครับแหมพวกฉกชิงวิ่งราวไปเจอมารีกลางถนนไปกระชากกระเป๋านี่ผมว่าคิดหนักเลยนะครับโดนทีบโดนเตะอย่างนี้งานท้องแน่ครับแล้วนิ่งมากครับดูการจรดมวยตั้งการมวยนะครับไม่ตกอกตกใจครับดูครับทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะครับดูครับลุดโอ้โชว์ฟอร์มเป็นเทพนะครับมารีต้องชมโนเอลด้วยครับสู้จริงๆครับเสียเปรียบทุกอย่างครับวันนี้แต่ว่าหัวใจสุดยอดครับม
ารีโชว์จริงๆครับวันนี้ดูภาพช้ากันนะครับดูนี่ก้าวแล้วเสียบแล้วก็จิ้มซ้ายตามแล้วก็ดักศอกขวาครับโอ้โหเข้าทุกเม็ดเลยนะครับอาวุธของมารีเตะซ้ายและจิ้มซ้ายโอ้โนเอลก็สู้ครับแต่ช่วงมันสั้นกว่าครับต้องมุดเข้าไปต่อยครับความหลากหลายยังสู้มารีรูเมตไม่ได้ครับต้องยอมรับตรงๆครับวันนี้ครับนี่ครับปรุงแต่งมาเป็นอย่างดีครับตั้งศอกงัดกระแทกวางแข้งครับยักยิ่งปลาดุกอีกต่างหากครับครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับบนเวทีแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับทั้งคู่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบพบกายรัชนนท์ครับโหดจริงๆเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมโหดทั้งโนเอลและโหดทั้งมารีครับแต่ในค่ำคืนนี้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่คว้าชัยชนะไปและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30-27 and you're a winner by unanimous decision blue corner Marie Rumen from Estonia โชว์ลีลาด้วยนะฮะโอ้เก่งจริงๆเลยสำหรับทั้งคู่และนี่เป็นครั้งแรกของโนเอลที่มาต่อยในมวยฮาร์ดคอร์นะฮะผมเชื่อว่าต้องมีครั้งต่อไปแน่ๆครับผมเรามาดูคู่ถัดไปดีกว่าเพิ่มดีกรีความมันกันหน่อยดีกว่าครับผมเป็นการปะทะกันระหว่างคนเหล็กกรุงเก่านะครับจากพระนครศรีอยุธยาเจอกับซุปตาจากกัมพูชาในพิกัด58กิโลกรัมใครจะคว้าชัยชนะไปสักครู่เดียวครับThank you.